เราควรจะทดสอบเอาไปใส่ในแมปดูก่อนนะก่อนที่จะมาทำอันอื่นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความผิดพลาดอีกรอบครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะทำการนะครับทุกคนครับ move นะครับทุกคนครับ3อันนี้นะครับทุกคนครับ move ไปนะครับไปที่ quiz game นะครับชิปก็ให้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ไปครับทุกคนครับหวังว่าจะประสบความสำเร็จนะทุกคนนะเพราะว่านี่จะเป็นตัวหลักเลยที่ใช้ชูโรงในแต่ละด่านนะครับเพราะว่าใหญ่แล้วมันน่ากลัวเลยเนาะมันใหญ่แล้วมันน่ากลัวมากเลยมันเหมือนหุ่นยนต์มนุษย์ป้ามันไม่เหมือนหุ่นยนต์หุ่นยนต์แบบตุ๊กตามันไม่เหมือนหุ่นยนต์มานีมานะเราทำลายบล็อกนี้ทิ้งนะครับทุกคนครับแล้วก็วางลงไปครับเขาบอกว่าใช้ต้นฟรุตมันสวยกว่านี้นะทุกคนนะพี่จะลองดูนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนต้นไม้ดูนะครับกิ่งมันไม่สวยไงต้นเนี้ยเขาบอกว่าต้นฟรุตกิ่งมันจะสวยกว่านะครับเดี๋ยวลองดูนะสวยจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเกะกะนะครับทุกคนครับอุปกรณ์นะครับทุกคนครับพรั่วนะครับทุกคนครับแล้วก็นะครับต้นฟรุตนะครับอันนี้คือต้นฟรุตนะครับทุกคนครับแล้วก็ครับทุกคนครับต้องมีด้วยอยู่นี่ครับโอเคจึ๊กๆๆๆๆนะครับทุกคนครับใส่ลงไปนะครับปึ๊บๆๆๆๆโอเคครับโอเคต้นฟรุตที่สูงพอสมควรนะถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ทำการทำลายใบนะครับทุกคนครับทำการทำลายใบก่อนจึ๊บลากลงมานะครับทุกคนครับแบบนี้นะครับจึ๊บแล้วก็เปลี่ยนใบให้กลายเป็นแครอทนะทุกคนนะเลือกใบนะครับแล้วก็เลือกใบผลไม้ด้วยนะครับแครอทนี่ครับทุกคนครับจึ๊บขอให้ครับทุกคนครับนี่หลายคนคงจะเข้าใจแล้วว่าทำไมของพี่หลายอันมันแบบมันมีแครอทหล่นในแมปนะครับเวลาที่พี่ทำให้ดูนะทุกคนนะเวลาที่พี่ลบบล็อกอ่ะพี่ใช้วิธีแบบนี้ครับทุกคนครับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแครอทมันก็จะหล่นลงมาและไอ้ที่มันลอยกาอากาศนี่คือยังไงเนี่ยฮะทำไมมันปลูกอยู่บนกาอากาศอย่างนี้ได้เหรอมันบั๊กเยอะจริงๆเลยทุกคนเอ้ยแล้วก็ไปทุบโดนต้นไม้เป็นรูหมดพี่ควรจะลากจากตรงนี้ไปใส่ตรงนี้โอเคแต่ตรงนี้ครับลากขึ้นไปครับโอเคครับมันกิ่งมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนครับนี่คือกิ่งฟุตหน้าตาอย่างนี้นะหลายคนบอกว่ากิ่งฟุตมันจะสวยกว่าแม่แต่พี่รู้สึกว่ามันแปลกๆว่ะเฮ้ยหมุนมันดีไหมลองหมุนมันดีกว่าทุกคนจุ๊บนะครับทุกคนครับครอบให้หมดนะทุกคนนะครอบให้หมดครับแบบนี้นะทุกคนนะทำการยกหมุนก่อนหมุนนะครับทุกคนครับแล้วก็ทำการยกขึ้นด้วยนะครับแบบนี้ครับมันจะได้สูงสูงครับทุกคนครับโอเคไหมสูงพอไหมหรือว่าควรจะเตี้ยกว่านี้ลากลงมาครับทุกคนครับเอ๊ะลงมาแล้วไม่ตรงดินครับทุกคนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาย้ายนะทุกคนนะโอเคทีนี้วางหุ่นสควิดนะครับทุกคนครับไปที่ไลบรารีนะทุกคนนะหุ่นยักษ์ของเราหุ่นเดิมไม่เอาการลบครับทุกคนครับเสร็จแล้วไปที่ Main Library นะทุกคนนะ Quiz Game นะครับนี่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็หัวหมุนมานะครับทุกคนครับมาดูว่าอยู่ของจริงแล้วจะหลอนดีจริงหรือเปล่านะทุกคนนะเอาบล็อกมาวางหลอกด้วยนะครับโป๊ะนะครับทุกคนครับแล้วก็วางข้างบนนะครับโป๊ะเขาให้นะครับแล้วก็ทุบทิ้งนะครับ
โอเคอ่ะมาดูหน่อยครับทุกคนครับอยู่ไกลๆมองเป็นไงใหญ่พอไหมเออพอใช้ได้นะเนี่ยอย่างที่พอเห็นครับว่ามันหมุนหัวไปทางด้านไหนครับทุกคนครับเออเนี่ยพอจะเห็นได้ครับว่ามันหันมาหรือยังครับทุกคนครับโอ้โหดูแบบดูสวยเลยอะดูชอบเลยทุกคนพี่บอกเลยว่าดูชอบเลยครับเออถือว่าด่านนี้นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแก้ตัวหุ่นใหม่นะทุกคนนะต้นไม้ก็สูงเท่านี้นะครับเอาลงมาสัก1บล็อกละกันนะครับทุกคนครับเอาต้นไม้ลงมาสัก1บล็อกละกันแม่แต่ว่ามันติดหุ่นนะครับทุกคนครับนะ1บล็อกพี่ว่าต้นไม้ลงมา1บล็อกจึ๊บดูสิได้ไหมหรือว่าอีกบล็อกหนึ่งครับทุกคนครับโอเคได้ครับทุกคนครับได้พอดีเลยเออพอดีเลยไม่พอดีอ่ะกดแบ็คทีหนึ่งมันกลายเป็นต่ำไปทุกคนเอาสูงแบบเมื่อกี้ดีแล้วยึบเอาใหม่นะครับลากคลุมมานะครับโอเคครับได้ครับก็ยกขึ้นนะครับดึงช่องนะครับโอเคเมื่อกี้มันต่ำไปทุกคนเราจะย้ายมาแบบเป็นกิ่งดีกว่าเพราะว่ามันกิ่งมันอยู่แนวเดียวกันแล้วมันก็ขึ้นไปหมดมันก็เลยดูแปลกๆนั่นเองครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะปรับปรุงต้นไม้นิดนึงครับแบบนี้นะทุกคนนะจุ๊บเขาให้นะครับทุกคนครับแล้วก็จุ๊บเขาให้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ย้ายลงนะครับสัก2กิ่งประมาณแบบนี้ครับทุกคนครับส่วนด้านข้างก็เหมือนกันครับด้านข้างก็เหมือนกันจุ๊บเขาให้นะครับทุกคนครับย้ายลง1กิ่งแบบนี้ครับมันจะได้ดูแบบไม่เท่ากันไม่ดูตลกครับทุกคนครับไอ้ดีดันมันเชื่อมกันตรงนี้เอ้ยมันจะเชื่อมกันทำไมเรามีบล็อกเล็กไหมทุกคนบล็อกต้นไม้แบบอันเล็กนะครับฟรุตเล็กนะครับทุกคนครับใส่แหลมๆขึ้นมาครับทุกคนครับเอ้ยมันจะไปเชื่อมกันอยู่ดีครับทุกคนครับเพราะนั้นเอากิ่งนี้ออกครับกลายไปดูตลกทุกคนอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าตึ๊บ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 ครับทุกคนครับโอเคถือว่าสวยเลยนะถือว่าสวยเลยทุกคนถือว่าสวยเลยเราทำการแคปเจอร์รูปด้วยครับทุกคนครับแบบนี้ครับกลายเป็นภาพปกหมัดไปเลยนะทุกคนนะถือว่าใช้ได้ไหมที่เป็นแบบจังหวะแรกนะทุกคนนะในการวิ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213โอเคครับประมาณ15ครั้งก็จะผ่านได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งไว้ประมาณ17 18ครั้งแล้วกันทุกคนให้สามารถผ่านไปได้ก่อนที่เวลาจะหมด ถ้า17 18ครั้งผ่านไปไม่ได้คือตายอย่างเดียวนะทุกคนนะวิธีการที่จะรู้ว่าเวลาหมดหรือเปล่านะครับเราจะมาลองวางบล็อกไฟตรงนี้ดีกว่าให้บล็อกไฟดับถ้าบล็อกไฟดับครบคือตายนะทุกคนนะต้องข้ามบล็อกไฟนี้ไปให้ได้ก่อนที่ไฟจะดับทั้งหมดครับทุกคนครับง่ายๆเลยไปที่ไหนเนี่ยไอ้บล็อกไฟนี่มันอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะ
มันอยู่ในเนี่ยเซอร์กิตอ่ะลองดูนะครับทุกคนครับ1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18ครับทุกคนครับมี18บล็อกพอดีนะข้ามไปก่อนที่บล็อกไฟนี้จะหมดครับทุกคนครับง่ายๆเลยใครมาไม่ทันก็คือหมดเวลาไทม์อัพแล้วก็โดนจัดการนะทุกคนนะแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างมันมองไม่เห็นเอาขึ้นข้างบนดีกว่าเออจะได้รู้ว่าเวลามีเท่าไหร่ครับทุกคนครับแบบนี้ครับสูงๆเลยเออไปสูงๆเลยอ่ะแบบนี้แล้วกันครับทุกคนครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนเอาสีแดงวางครับจึบโอเคเยี่ยมเอาประมาณนี้แหละทุกคนเอาประมาณนี้แหละไฟหมดเมื่อไหร่คือตายเมื่อนั้นนะทุกคนนะไฟหมดเมื่อไหร่คือตายเมื่อนั้นเราสามารถใช้คำสั่งรีเพซบล็อกได้ทุกคนนะเออในทิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นบล็อกไฟสวยๆเลยก็ได้นะครับในซาร์เดอรี่เนี่ยเออบล็อกสีแดงไปเลยนะครับทุกคนครับเป็นบล็อกสีแดงไปเลยแล้วอีกด้านนึงก็เป็นสีเขียวทุกคนเอออีกด้านนึงก็เป็นสีเขียวจากเขียวจะกลายเป็นแดงครับทุกคนครับประมาณแบบนี้เออเนี่ยจากเขียวมันจะกลายเป็นแดงทุกคนมันจะค่อยๆแดงมันจะค่อยๆแดงเสร็จแล้วก็มันก็จะทำให้ทุกคนต้องสนุกสนานกันนะทุกคนนะนี่โอเคใช้ได้18ชาร์จนะทุกคนนะต้องไปถึงครับใครไปไม่ถึงก็ลาก่อยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทำโมเดลต่อเดี๋ยวเราต้องทำโมเดลให้มันครบทุกท่าเหมือนที่เราเคยทำครับทุกคนครับก็คือท่านับท่าอะไรนะทุกคนนะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นระวาแล้วก็ต้องมีบล็อกในการเหยียบนะครับวิธีการง่ายๆเลยพี่จะให้ทุกคนเล่นแบบนี้ข้างล่างเป็นลาวาตกไปคือตายแน่นอนครับทุกคนครับเออข้างล่างเป็นลาวาตกไปคือตายแน่นอนเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับไหนๆก็ไหนๆละliquid box นะครับ static lava นะครับทุกคนนะครับแบบนี้ครับเรียบร้อยนะทุกคนนะแล้วข้างบนนะครับก็จะเป็นบล็อกที่เหยียบได้ครับทุกคนครับบล็อกที่เหยียบได้แต่ไม่มั่นคงครับทุกคนครับเออเป็นบล็อกที่เหยียบได้แต่ไม่มั่นคงก็คือแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นบล็อกอื่นที่คล้ายๆกับบล็อกนี้นะทุกคนนะแบบนี้ครับทุกคนครับก็จะมีบล็อกช็อกโกแลตอยู่แต่เดี๋ยวเราจะทำเป็นสีอื่นนะเราจะไม่ใช้สีนี้นะครับจะใช้สีคล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีบล็อกที่เป็นบล็อกก้อนเมฆนะทุกคนนะฮอลลัสคาวนะครับทุกคนครับนี่แบบนี้ทุกคนเฮ้ยแม่พลาดจนได้ถ้ามันไหลเหมือนน้ำได้จะดีมากเลยนะไอตัวก้อนไอ
ไอตัวลาวาเนี่ยแบบนี้ครับทุกคนครับหน้าที่ของผู้เล่นนะทุกคนนะก็คือเหยียบบล็อกตัวนี้ให้แตกครับทุกคนครับง่ายๆเนี่ยเหยียบบล็อกก้อนเมฆให้แตกแบบนี้ครับให้หมดนะแตกให้หมดแตกให้หมดโดยที่ห้ามตกลงไปในลาวาถ้าตกลงไปในลาวาอย่างนี้ก็ตายครับหรือว่าถ้าใครไปเหยียบช็อกโกแลตจนแตกนะด้วยนะเนี่ยถ้าช็อกโกแลตแตกก็คือแพ้เหมือนกันครับทุกคนครับถ้าเหยียบช็อกโกแลตแตกก็แพ้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางช็อกโกแลตให้เป็นรูปต่างๆนะทุกคนนะโดยที่ไอ้ทุกคนจะต้องเหยียบไอ้ลาวานี่ให้เรียบร้อยครับทุกคนครับห้ามตกลงไปนั่นเองครับดูยากอยู่นะดูยากอยู่อ่ะทำไมเวลาจะเล่นแล้วรู้สึกว่ามันยากโอเคนี่ไอเดียมาที่ไอเดียมาเดี๋ยวมาเจอกันนะครับทุกคนครับกับด่านหน้านะทุกคนนะส่วนฝั่งนี้นะครับทุกคนครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปริศนาอยู่แล้วก็จะมีหมีขั้วโลกอยู่1ตัวนะครับทุกคนครับส่วนฝั่งนี้นะครับยังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาทำต่อนะทุกคนนะโอเคขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับ